สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง PM Ford นะครับรถที่อยู่ด้านหลังเราคันนี้คือเจ้า Ford Next Gen Ranger Wildtrak นะครับคันนี้เป็น Wildtrak ขับ4นะครับราคาอยู่ที่ 1,314,000 บาทนะครับผมคันนี้มีแต่งชุดแต่งอะไรบ้างตามมาดูกันเลยครับผมจะขอแนะนำก่อนเลยนะครับว่าใครเนี่ยที่อยากแต่งล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วแบบไม่ต้องยกนะแต่อยากได้ล้อเต็มๆซุ้มนะครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับผมมาดูในส่วนแรกกันก่อนนะครับจะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้า FORD นะครับขนาดใหญ่ลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นเลยนะครับไฟด้านบนเนี่ย3จุดตัวนี้นะครับของลูกค้าเนี่ยจะเลือกเป็นไฟ LED สีขาวนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะตัดกับสีดำนะครับตรงนี้ก็จะดูโดดเด่นขึ้นมานะครับผมไฟหน้าจะเป็นไฟเมทริก LED นะครับแล้วก็มีไฟ C-clamp ตรงนี้นะครับติดในส่วนของครอบไฟหน้าไว้ด้วยนะครับด้านข้างเนี่ยจะมีคิ้วล้อนะครับขนาด6นิ้วนะครับแบบหมุดมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแต่งเสริมนะครับที่เราแต่งเสริมตัวนี้เพราะว่าจะได้ตอบโจทย์กับการเพิ่มล้อแม็กขนาด20นิ้วเนี่ยพอล้นออกมานะครับมีคิ้วล้อตัวนี้มาเสริมเนี่ยจะให้ดูแม็กเนี่ยไม่ล้นออกมานอกตัวรถนะครับผมมาในส่วนสำคัญของเราก็คือแม็กนะครับที่ผมเกริ่นไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับลายมาเวลนะครับนี่ลายสวยๆแบบนี้เลยนะยางก็จะเป็นยางคอสมิสนะครับผมสเปคยางอยู่ที่265/50R20นะครับผมตัวนี้ก็จะไม่มีตัวส่วนของชุดยกนะครับก็จะได้เป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วเนี่ยเต็มตัวซุ้มล้อเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นไบเทอร์โบนะครับมีกล้องรอบคันมาให้นะครับผมติดเพิ่มในส่วนของคีบกันสายนะครับลาวหลังคากับโลบาร์เนี่ยตัวนี้ก็จะมากับโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นโลบาร์กับลาวหลังคาของ Wildtrak เมาส์นะครับผมตัวนี้สวยงามมากนะครับในส่วนของครอบมือเนี่ยเราก็จะติดเป็นครอบมือสีดำด้านนะครับมีคำว่า Ranger สีแดงตัวนี้สวยมากเลยนะครับป้องกันการที่เราจะล้วงมือเข้าไปและเป็นรอยกับสีของตัวรถนะครับผมยังไม่หมดแค่นั้นนะครับด้านท้ายจะมีครอบไฟท้ายนะครับสีดำด้านมีคำว่า Ranger สีแดงตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีครอบฝาท้ายนะครับครอบฝากระบะท้ายเนี่ยของที่ลูกค้าเลือกก็จะเป็นสีดำด้านนะครับทั้งชิ้นเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเน้นเป็นแบบเน้นดำทั้งคันเลยนะครับผมนี่นะฝาท้ายของ Wildtrak ก็จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงด้วยนี่นะครับแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านในกันสักนิดนึงนะครับนี่นะครับเปิดมาด้านในเนี่ยเบาะหนังจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นเบาะหนังเฉพาะของ Wildtrak นะครับเป็นสีดำเดินได้สีส้มนะครับแบบนี้นะครับ Wildtrak เองเนี่ยก็จะมีช่องเก็บของตรงด้านนี้ด้วยนะที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่ช่องใส่ของนะครับมีโลโก้ Wildtrak นะครับช่องเก็บแก้วนะครับที่วางสัมภาระตรงนี้นะครับผมมีไวเลสชาร์จให้ที่ด้านล่างตัวนี้ด้วยนะครับจอขนาดใหญ่นะครับขนาด12นิ้วเนี่ยตัวนี้จะโชว์กล้องรอบคันให้เห็นด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Wildtrak ขับ4คันนี้นะครับถ้าใครอยากได้ล้อเต็มๆซุ้มนะครับแนะนำเป็นชุดล้อแบบนี้เลยนะครับขนาด20นิ้วนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง BM4 ให้เราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ